แม่อย่างนั้นมันง่ายเกินไปไหมใช่ไหมถ้าบอกว่าไม่ให้เอามือจับแล้วก็ไม่ให้เป่าด้วยนะครับจะทำให้กังหันหมุนได้อย่างไรถามอีกทีนึงไม่รู้สิครับไม่รู้สิครับจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับง่ายนิดเดียวเรามีอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เดี๋ยวจะต้องมีตัวช่วยนะครับนี่นะครับตัวช่วยของเรานะครับที่เราจะใช้จะทําให้กังหันเนี่ยหมุนได้นะครับวิธีการก็คือว่าดูนะครับผมก็มีตัวช่วยอีกตัวคือน้องแทนผมก็จะเอาลูกโป่งนี้มาถูบนหัวของน้องแทนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยน้องแทนดูดีๆนะครับเห็นไหมโอ้โหเหมือนติ้วเลยแล้วเราสามารถที่จะทำให้มันหมุนไปอีกทางก็ได้ดูสินะครับลองเปลี่ยนทิศทางดูนะครับน้องแทนลองทำดูสิครับถูกหัวตัวเองกันลองดูเห็นไหมหมุนแล้วครับค่อยๆเลื่อนลูกโป่งไปรอบๆโอ้นี่ไงติ้วเลยน้องแทนคิดว่าถ้าพี่เปลี่ยนเป็นกระป๋องโลหะอย่างนี้นะครับกระป๋องโซดาอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะทำให้กระป๋องโซดาเคลื่อนที่ได้หรือเปล่าครับได้ได้เนาะเดี๋ยวโอเคได้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองทำการทดลองดูนะครับเราวางกระป๋องโซดาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทำให้ลูกโป่งเนี่ยเกิดไฟฟ้าสถิตโดยการที่จะมาถูเส้นผมนี้นะครับเรามาลองดูนะครับอ้าวมาเลยนี่โอ้โหโอเคทำให้กังหันกระดาษเคลื่อนที่ได้นั่นก็คือไฟฟ้าสถิตครับไฟฟ้าสถิตเป็นปรากฏการณ์ที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุมีไม่เท่ากันปกติจะแสดงในรูปของการดึงดูดการผลักกันหรือเกิดประกายไฟนะครับเมื่อถูลูกโป่งกับผ้าขนสัตว์หรือผมลูกโป่งจะมีประจุลบเพิ่มขึ้นลูกโป่งที่มีประจุลบจะผลักประจุลบบนกังหันกระดาษด้านใกล้ให้ไปอยู่ด้านไกลทำให้ปลายของกังหันกระดาษที่อยู่ใกล้ลูกโป่งมีประจุบวกเมื่อย้ายลูกโป่งไปรอบๆนะครับประจุลบบนลูกโป่งจะดึงดูดประจุบวกบนปลายกังหันด้านใกล้จึงทำให้กังหันกระดาษหมุนตามการเคลื่อนที่ของลูกโป่งครับประโยชน์ของไฟฟ้าสถิตนี้นะครับเราสามารถที่จะนำหลักการนี้ไปใช้ในเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องกำจัดฝุ่นละอองในอากาศได้ไงครับ